ประเดิมช่วงแรกของเราในวันนี้ครับต้องบอกนะครับว่าหลายๆโครงการที่ไปกันมาเนี่ยก็จะเป็นอโศกสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีแต่วันนี้ครับเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนอโศกมนตรีจริงๆครับโอ้เยสและเชื่อไหมครับว่าถ้าผมบอกว่าฝั่งนี้เป็นโครงการแล้วฝั่งนี้เป็นถนนใหญ่ติดไหมครับถ้าติดแล้วก็ผมบอกเลยว่าวันนี้ลักชัวรี่มากกับ The Love อโศกครับเดี๋ยวคุณเห็นคุณจะอึ้งครับว่ามันอลังการงานสร้างแค่ไหนดูสิครับโอ้โหสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีครับคุณมิลยินดีต้อนรับสู่ลอฟอโศกค่ะสวัสดีครับสบายดีนะคะสบายดีมากนี่มันสุดยอดยังไงก็สุดยอดอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะนี่คือแบบจำลองของล็อบบี้จริงๆของเราเอ้าเหรอใช่เราจะทำออกมาเป็นแบบนี้เลยล็อบบี้จริงของเราเนี่ยจะสูง18เมตรโอ้โหคือเข้ามาแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับอลังการแล้วก็จะมีแสงเสียงสีลักษณะนี้เลยผมนึกว่าอยู่ในมิวเซียมอ่ะคือมันใหญ่อลังการมากเป็นไงคะรู้สึกดีไหมและการตกแต่งก็คือฟิลนี้เลยป่ะถูกต้องโหนี่ชอบมากเลยนี่คือเป็นลอฟของแท้มากใช่ค่ะเดี๋ยวให้มาดูตรงโมเดลตรงนี้ดีกว่านี่เลยอ่ะนี่คือหน้าตาของ The Loft อโศกใช่ค่ะนะครับผมอยู่บนถนนอโศกเลยคือตรงนี้เลยป่ะถูกต้องค่ะที่แปลงนี้เลยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์ของเรา The Loft ในครั้งนี้เนี่ยแตกต่างไงจากที่อื่นๆที่ The Loft เคยมีมาได้ได้ครับอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำ Loft มาแล้ว 3-4 ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องทำให้มันข้ามเส้นของความเป็น Loft ธรรมดาที่ใครๆเขาทำกันเราก็เลยใส่ความเป็น Manhattan Loft เข้าไปในนี้โอเคนี่คือรูปแบบของตัวอาคารตัวตึกของเราเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยจะเป็นอาคารสูง45ชั้น45ชั้นแต่เราทำแค่211ห้องนะคะชั้นละประมาณเท่าไหร่6-7ห้องป่ะถูกต้องโห privacy มากอีกแล้วอ่ะใช่ค่ะใช่ความพิเศษของเราเนี่ยเราให้ออโตเมติกพาร์คิงแล้วความพิเศษของที่จอดรถเราคือแทนที่คุณจะนั่งกับรถเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปกับลิฟต์แล้วไปหาที่จอดอ่ะครับไม่ต้องเพราะอันนี้เนี่ยขับรถเข้ามาพอเข้าไปในช่องลิฟต์แล้วคุณเอาของออกปิดดึงกุญแจออกเดินเข้าล็อบบี้ไปแล้วลิฟต์จะพารถขึ้นไปจอดเองค่ะชั้นถัดไปในส่วนของฟาซิลิตี้ของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า working lounge ครับก็คือลูกบ้านสามารถลงมาใช้พื้นที่นี้ทำงานเล่น Wi-Fi หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วชั้นถัดไปนะคะก็จะเป็นดูเพล็กซ์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นห้องออกกำลังกายค่ะฟิตเนสใช่เป็นฟิตเนสหลังคาสูงเพดานสูงดังนั้นคุณก็จะมองเห็นวิวได้มากขึ้นเหมือนกันเยี่ยมเลยครับมีสระว่ายน้ำไหมที่นี่มีค่ะแต่ว่าข้างล่างคงจะธรรมดาไปไเราก็เลยไปไว้ตรงชั้น31ตรงนี้ค่ะโอ้ my god โอ้โหคือชั้น31เนี่ยเราจะมีสระว่ายน้ํา25เมตรนะคะจะเป็นทั้ง cover แล้วก็เป็น non cover แล้วก็จะมีsteam room อยู่ข้างในจะมีเด็กแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราจะพยายามใส่พื้นที่สีเขียวให้มากกว่าปกติครับทั้งชั้นนี้ชั้นบนแล้วก็ชั้นถัดไปจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวเยอะมากเอาล่ะนี่ก็เป็นส่วนทั้งหมดมีอะไรตกหล่นอีกไหมฮะโอเคนอกจากนั้นเนี่ยคงจะเป็นในส่วนของแมททีเรียลที่เราจะมีให้โอเคเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้นะคะเราก็จะให้คุณเลือกได้3 choice ในสี2และ3ใช่ค่ะที่เราเรียกว่า raw style bold style แล้วก็ functional เดี๋ยว raw เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ชมเป็นห้องตัวอย่างข้างในอ้าวอยากดูเลยอะเป็นห้องตัวอย่างที่อยากจะโชว์มากเลยค่ะครับผมเพราะว่าเป็นความพิเศษของ Raymond Land ที่เราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน okay. แล้วก็อยากให้เห็นว่าทำไม Loft อโศกถึงมีคนพูดถึงได้เยอะขนาดนี้จัดเลยดีกว่าครับเชิญค่ะเชิญครับยินดีค่ะนี่แหละค่ะห้องที่เราพูดถึงสักครู่นี้ Oh my godนี่คือห้องตัวอย่างของเรา120ตารางเมตร2ห้องนอนโอ้โหคุณมิวครับขนลุกเลยเป็นไงบ้างคะสุดยอดมากครับโอ้โหอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเดี๋ยวมาดูความอลังการของห้องลอฟต์ดูเพล็กซ์ของเราค่ะโอ้โหนี่นะคะนี่เป็นวิวจริงโอ้โหแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจากพื้นถึงฟ้า5.7 เมตรนะคะ
5.7 เมตรเลยนะฮะใช่แล้วความกว้างของห้องละอันนี้แค่120ตารางเมตร2ห้องนอน120ใช่สองห้องนอนเหรอครับโอ้โหอันนี้คือห้องเปล่าที่คุณจะได้รับไปถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องตัวอย่างที่เราแต่งออกมาให้คุณได้เห็นว่าถูกต้องนี่คือสไตล์จริงๆของคำว่า the loft ใช่ให้ทั้งบรรยากาศให้ทั้งนี่คือขนาดจริงค่ะพื้นถึงฝ้าไซส์จริงวิวจริงกระจกตามนี้ที่เราให้นะคะเราจะพยายามให้ได้รับแสงธรรมชาติให้มากที่สุดดังนั้นจะสังเกตว่าเราใส่กระจกเข้าไปเนี่ยเกือบรอบห้องเลยโอ้โหสูงมากนะครับใช่ค่ะใช่แล้วขนาดห้องนี้นะคะ120ตารางเมตรครับอยู่ที่2ห้องนอนเท่านั้นเองอืมคุณแอนดี้คะเคาน์เตอร์นี่เราให้นะคะเป็นเคาน์เตอร์มาร์โบค่ะนี่แหละใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหินแท้เลยไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นหินธรรมชาติแต่ละห้องลายก็จะไม่เหมือนกันแล้วเราเลือกสีได้ไหมสีตามนี้เพราะมันเข้ากันกับธีมของห้องแล้วไงเข้าใจแล้วก็คืออันนี้ก็ได้ด้วยถูกต้องทั้งข้างบนข้างล่างโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนด้านนี้ดีกว่าอ๋อมีห้องนอนอยู่ข้างล่างใช่ค่ะใช่ห้องนี้ก็สามารถปรับแต่งเป็นห้องนอนก็ได้หรือจะเป็นสตาร์ดี้รูมก็ยังได้เลยโอ้โหเชิญค่ะอ๋อนี่คือประตูให้อย่างนี้เลยฮะเปิดแบบใช่ค่ะใช่อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้ my god อันนี้คือเตียงนอนเหรอครับเนี่ยอันนี้เนี่ย เราแต่งไว้ให้ดูไงว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นห้องอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นก็ได้มีอีกจุดหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ดูครับผนังด้านนี้ค่ะเราเรียกว่าฟีเจอร์วอลมันจะเป็นผนังพิเศษที่เราจะทำให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อในห้องดูเพล็กซ์เท่านั้นนะคะจะมีให้เลือก3แบบส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นผนังทาสีที่ทำให้เหมือนสีสนิมครับจะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยเหมือนสนิมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือผนังทาสีต้องอย่างนี้สิความอลังการนี่คือห้องนอนใหญ่ของเรานะคะเป็นห้องนอนชั้น2ใจกลางอโศกมนตรีค่ะโอ้เป็นไงมั่งโอ้ my god เราพยายามใส่กระจกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นพอเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นวิวข้างล่างและเห็นวิวข้างนอกด้วยนี่ค่ะ walk-in closet ที่เราให้อืมนี่ก็คือให้อย่างนี้เลยใช่ค่ะเห็นไหมขนาดยืน2คนยังอยู่ได้เลยสบายมากเลยแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนผมก็นั่งได้นะเนี่ยคือมันยิ่งกว่าจอ LED อ่ะ 4K อ่ะอันนี้มันแบบเรียลมากอ่ะนึกภาพว่างั้นเดี๋ยวแชมเปญมานี่ไงคุณผู้ชมครับคุณต้องลองมาดูเองครับเพราะว่านี่เป็นห้องที่สวยงามมากแต่ผมก็ยังได้ข่าวอีกว่าห้องไซส์เนี้ยหมดแล้วใช่ค่ะโอ้โนแล้วเหลืออะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้จริงๆแล้วเรามีอีกแบบนึงที่ใกล้เคียงกันโอเค3ห้องนอนยังมีอยู่ค่ะเป็นดูเพล็กซ์ยังไงฮะ3ห้องนอนก็คือข้างล่าง1หรือ2ข้างล่าง2ห้องนอนข้างบน1ห้องนอนโอเคก็ท็อปอัพเข้าไปอีกนิดเดียวนิดเดียวเลยไซส์ใกล้เคียงกันมากเพราะห้องนี้120ตารางเมตรโอเคห้องนั้น130ตารางเมตรค่ะนี่และถ้าเล็กลงมาเหลือเท่าไหร่ละถ้าถัดจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมี70กว่าตารางเมตร80กว่าตารางเมตรแต่ว่าไม่ใช่ดูเพล็กซ์นะคะเป็นซิมเพล็กซ์ครับค่ะอ่ะโอเคนะนั่นก็คือภาพโดยรวมของทั้งหมดของ The Loft Asok นะครับคราวนี้ต้องถามว่าสร้างถึงไหนแล้วตอนนี้เราจะเริ่มก่อสร้างกลางปีนี้โอเคใช่ค่ะ
แล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยก็จะกลางปี2019 2019เลยใช่เพราะมันตึก45ชั้นก็ขอใช้เวลาในการก่อสร้างนิดนึงเนาะโอเคได้เลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดกับการลงทุนตรงนี้นะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเกิดไปว่าตรงนี้เนี่ยตารางเมตรแล้วเท่าไหร่ตารางเมตรแสนปลายๆถึง 200,000 กลางๆค่ะโอเคหมายความว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงราคากันแล้วเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะราคาเริ่มต้นตอนนี้ถ้าเป็น1ห้องนอนเนี่ยจะเริ่มที่8.3 ล้าน8ล้าน3ค่ะก็คืออยู่ประมาณเท่าไหร่ไซส์อยู่ที่35ตารางเมตรแล้วก็แต่ว่าตอนนี้1ห้องนอนเราเหลือแค่4ห้องนะคะนั้นบอกมาเลยดีกว่าตอนนี้ไทป์แต่ละไทป์ตอนนี้มีเหลืออะไรกันบ้างโอเคที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็จะมี1ห้องนอนเหลืออยู่4ห้องนะคะแล้วก็2ห้องนอนยังมีให้เลือกอยู่ okay. นะคะแล้วก็1ห้องนอนดูเพล็กซ์หมดแล้ว2ห้องนอนดูเพล็กซ์หมดแล้ว uh-huh. ก็เหลือ3ห้องนอนดูเพล็กซ์แล้วค่ะโปรโมชั่นมีอะไรให้ตอนนี้เป็นยังเป็นราคาพิเศษอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวีคเอนด์ที่แล้วเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งเปิดตัวไปนี่ที่คุณพูดมานี่หมดไปกว่า 50% แล้วนะเนี่ยค่ะเกินกว่า 50% แล้วค่ะณเวลานี้เพราะฉะนั้นครับชาวไบเออร์สใครที่พอจะมีสตางค์นะฮะและสามารถซื้อได้ซื้อเลยครับผมแนะนำ The Lotsอโศกครับขอบคุณมากๆเลยยินดีค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยครับ